นึ่งในเหตุผลหลักที่หลายคนยังไม่เจอทางสว่างในการเทรด forex นะครับคลิปนี้ผมจะมาชี้แจงให้ว่ามันคืออะไรจริงๆเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายเหตุผลมากเลยเนาะที่คนเราเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในการเทรด forex นะครับแต่ผมว่าหนึ่งในเหตุผลหลักจริงๆที่หลายๆคนเนี่ยเจอกันอยู่นะครับก็คือเราเนี่ยไม่มีการฝึกซ้อมนะครับหรือถ้ามีเนาะก็คือเราฝึกซ้อมแบบผิดๆนั่นเองนะครับ ฝึกซ้อมในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือผมหมายถึงการฝึกแบ็กเทสนั่นเองนะครับการแบ็กเทสในตลาดนะครับแบ็กเทส forex แบ็กเทสคู่เงินเทียไจะเล่นนะครับบางคนเนี่ยตั้งคําถามว่าเราจะแบ็กเทสไปเพื่ออะไรนะครับในเมื่อตลาดจริงมันก็เปิดให้เล่นยีิบสี่ชั่วโมงต่อวันเจ็วันต่อสัปดาห์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับห้าวันต่อสัปดาห์ผมตอบเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับตอบง่ายๆนะผมว่าหลายๆคนนะครับรู้จักนักกีฬาพวกนี้ดี นะครับเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เตะฟุตบอลก็ตามผมเองก็ไม่ไชอบเตะฟุตบอลนะครับแต่ผมก็รู้จักเพราะพวกเขาเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นนักเตะที่เก่งทุกคนเลยแล้วรูปภาพนี้แหละครับสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับพวกเขาก็เป็นนักกีฬาที่เก่งเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับคาตอบง่ายๆเลยนะครับคือทุกสาขาอาชีพ จะเก่งได้ต้องฝึกฝนและมีการฝึกซ้อ,อย่างหนักนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักบอลน,นะถ้าคุณอยู่ดีไม่ฝึกซ้อมเลยนะครับอยู่ดีไปเตะในสนามจริงเลยเนี่ยถามว่ามันจะได้แชมป์ไหมมันจะชนะไหมคําตอบคือไม่ครับเหมือนกันถ้าคุณสมมติเป็นนักบาสนะฮะอยู่ดีคุณไม่เคยฝึกซ้อมชุดเลยไม่เคยมีการฝึกเลเวอฟไม่มีการฝึกดังรีบาวลูกเลยนะฮะถามว่าคุณจะไปแข่งในสนามจริงแล้วได้ชนะไหมครับคําตอบคือไม่ ย้อนกลับมาที่ forex ครับผมถามว่าทุกวันนี้เราเทรดไม่เคยฝึกซ้อมเลยนะครับมีการเล่นกราฟจริงอย่างเดียวเลยไม่มีการฝึกฝนไม่มีการ backtest เลยถามว่าจะได้กำไรไหมครับนะครับนะน,นี้คือคำตอบง่ายๆที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกวันนี้นะครับใครที่ยังเทรดกราฟอยู่ยังเทรด forex อยู่แต่ไม่เคยมีการ backtest เลยไม่มีการฝึกซ้อมเลยผมบอกได้เลยว่าคุณกำลังรัดคอตัวเองอยู่นะครับ และคุณก็กาลังเสียเวลาชีวิตตัวเองอยู่น,นั่นเองต่อให้คุณเท็แบบนี้ไปอีก2ปี3ปีนะผมบอกได้เลยว่าย่ำอยู่กับที่แน่นอนเพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีการฝึกซ้อม ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมีกลุ่มแชร์จุดเข้าเทรดซึ่งเป็นการเทรดลันเทนโดยอิงจากพเซ็ชันแล้วก็ใช้การเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับไม่ได้มีอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมืออื่นเข้ามาประกอบซึ่งตัวจุดเข้าเทรดตรงนี้ก็จะมีการบอกจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนมีการบอก SL แล้วก็ TP ที่ชัดเจนตามนี้แล้วก็มีการส่งกราฟให้ดูนะครับว่าจุดเข้าเนี่ยอยู่ประมาณตรงจุดไหนสต็อปลอตอยู่ตรงไหนมีเขียนบอกไว้แล้วก็มีจุด TP ให้ชัดเจนมีการอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มีการปิดเทรดไปบางส่วนแล้วมีการทํากําไรไปแล้วนะ ไม่ควรเข้าหรือว่าจาังหวะนี้เข้าซ้ําได้ก็จะมีการแจ้งให้หมดเลยนั่นเองเพราะว่าเทดที่ผมแจกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเทดที่ ผมเข้าเองด้วยนะครับอย่างสมมุติตัวอย่างนี้นะเป็น g b p AUD นะครับเซลสต็อปนอตท,ที่ราคาตรงนี้ก็จะมีการส่งการาฟไปให้ดูนะครับแล้วก็กําหนดสปล็อตมาก็คือตรงเส้นสีแดงตรงจุดนี้แล้วก็จะมี TP แจ้งให้แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเข้าที่ราคาไหนออกจุดไหน TP จุดไหนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตให้ดูว่าติดเทดแล้วแล้วก็อัปเดตให้ดูว่าปิดกําไรแล้วนะครับจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยบางวันก็ไม่ได้มีเทดเพราะเป็นเทดลันเทดนะถือยาวๆนะครับก็บางวันอาจจะมีแล้วก็เว้น2วววันันนนแแลล้้้กมมีีอออจจงงงหซ่่่่ตาุร ไม่ได้เป็นการการันตีไรายได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทรดที่แพ้เนี่ยมันก็มีอย่างเทรดเนี้ยเห็นไหมเข้าบายทองคำนะครับแล้วก็มีแซลสุดท้ายเนี่ยราคาก็ผิดทางก็สต็อปลอดไปก็ถือว่าบริหารคุมความเสี่ยงไปเทรดที่ชนะก็มีนะครับอย่างเทรดนี้ก็ปิดกำไรบวก8ปิปิ๊บหรือว่า800จุดนะครับแล้วก็มาปิดอีกทีนึงที่1,200จุดหรือว่าอย่างเทรดนี้ก็มีนะครับ USDJPY buy stop เนาะซึ่งก็จะเป็นวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับติดเทรดได้กำไรอยู่ที่70็ดสบปก็ปิด80%ซในแซลหน้าไมา้ไปก็เป็นเทรดล่าสุดนี้เลยนะครับก็เห็นว่าเทรดที่มันชนะก็มีเทรดที่มันแพ้ก็มีซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลัพ์กันว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแจกสัญลักณเป็นตัวจุดเข้าเทรดเนี่ยผลลับเป็นยังไงบ้างเรา,าเริ่มกันที่เทรดแรกเนาะ GBP JPY Sell Stop นะครับเทรดเนี้ยผมมีการ,รัตเดตให้ดูว่าติดเทรดถูกไหมแล้วก็ได้กําไรเนี่ยอยู่ที่ เจ็ดร้อยจุดนะครับก็คือ70็ดสิบบแต่ผมเขียนเป็นจุดแล้วกันเนาะจะได้ง่ายส่วนเทรดถัดไปนะครับเป็นเทรดทองคำเนาะเข้าได้กำไรอยู่ที่600จุดนะครับก็บวก600นะครับหรือว่า60สิบปบนั่นเองนะครับเทรดถัดไปนะจะเป็นเทรดของ GBP AUD นะครับเทรดนี้ก็ได้กำไรอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย1,200จุดนะครับบวกไป1,200จุดแล้วก็จะมีเทรดนี้นะครับเทรดทองคำที่ขาดทุนไปเนาะตรงจุดนี้นะครับเทรดเนี้ยขาดทุนอยู่ที่100 นะครับหรือว่า1,000จุดนะครับก็ลบไปที่1,000เนาะแล้วล่าสุดนะครับมา GBP AUD นะครับยูเซียจีเทนี้ได้กำไรสุดที่ไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะบวกที่700จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยกำไรในปัจจุบันเนี่ยจากการเทรดแค่ทั้งหมด5เทรดนะครับภายใน1สัปดาห์เนี่ยได้กำไรสุดที่อยู่ที่2,200จุดสมมุติว่า ถ้าเกิดเราเข้าประมาณ1ล็อตไซน์เนาะเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ2 000, อ0 0ันองลาแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้มันแล้วแต่คนนะบางคนออกล็อตไซน้อยบางคนออกล็อตไซส์เยอะแล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมแจ้งไปว่า ตัวเลขตรงนี้ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าทุกสัปดาห์จะเป็นอย่างนี้บางสัปดาห์มันดีหน่อยแบบสัปดาห์นี้ก็ได้กําไรบางสัปดาห์ไม่ดีก็ขาดทุนก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นเทดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถือเทดยาวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดกลุ่มสกอปปิ้งเนาะถือเสสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยถือเทดยาวแล้วเพราะรู้สึกว่ามันง่ายสบายกว่าไม่ต้องมาเฝ้ากราฟบ่อยๆนะครับแล้วก็คนเทรดตามก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับเข ว่าสนใจ72็สูนะครับต้องย้ําก่อนว่าใครที่รู้จักช่วงผมสักแรงแล้วอะผมไม่แนะนําให้เข้ากลุ่มนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะผมอยากให้ทุกคุณเนะี่ยเทรดเป็นกันเอง นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาเพื่อมาดูจุดเข้าเทรดหาไอเดียแนวคิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเข้าจุดนี้คิดยังไงทําไมกราฟวิ่งขึ้นทำไมถึงเข้าบายตรงจุดนี้ทําไมไม่รอกลับตัวลงมาหน่อยก็สามารถมาดูได้เพราะก็จะมีการแชร์จุดเข้าเทรดให้ดูชัดเจนนะครับคิดซะว่าเข้ามาความรู้ตกวันละประมาณ24บาทเท่านั้นนะสมมติเรา720หาร30วันเนาะคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้1เดือนนะไม่ใช่จ่ายครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไม่ใช่ครับ720บาทต่อเดือนหมายความว่าตกวันละ24บาทนะครับก็ลองเข้ามาดูได้ถูกวว่าาซืื้้ออขม นะครับย้ำตรงนี้ให้ดีนี่ไม่ใช่กลุ่มชวนลงทุนหรือการแนะนําการลงทุนนะครับเพียงแต่เป็นกลุ่มที่แชร์จุดเข้าเทรดจากผมเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามันคือกลุ่มชวนลงทุนเอาเงินมาลงได้เฉยๆคุณคิดผิดไม่ใช่กลุ่มแบบนั้นนะครับผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มนี้ควรศึกษาความเสี่ยงในตลาด f o r e ็กให้เข้าใจก่อนว่ามันมีการแพ้มีการชนะไม่ได้มีการได้กําไรอย่างเดียวถ้าเกิดว่าได้กำไรอย่างเดียวรวยกันทั้งโลกละนะครับเพราะ,ะนั้นไม่ใช่มีแพ้มีชนะนะครับไม่มีการการกันตีรายได้หรือการขาดทุนอท่างสิ้นนะ แอดจุดเข้าเทรดเท่านั้นเองนะครับซึ่งบางเทรดกูอาจจะเข้าทานบางเทรดกูอาจจะไม่เข้าทานผลลัพธ์แต่และคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ถัดไปอาจจะกําไรก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้แนะนําว่าไม่ควรเข้ากลุ่มนี้มาแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจรับความเสี่ยงได้รู้ว่าอะไรเป็นอไรอยากเข้ากลุ่มนะครับสนใจทักไม่ได้เลยที่ ลาย id mjpo มี a อด้วยนะเราก็ทักมาว่าสนใจ720พิมพ์พิมมาตามวิเป๊ะไม่ใช่นะผมจะไม่รู้ว่าทักมาทาไมเดี๋ยวจะเ็นคอยตอบให้ N T o P นะครับย้ําว่าตกวันราย4บาทถูกกว่าซื้อข้าวหนึ่งมืออีกนะครับซื้อข้าวกินละอิ่มก็จบไปแต่ว่ากลุ่มนี้คุณเข้ามาคุณได้ความรู้คุณได้โอกาสในการเข้าเทรดนะครับแต่ต้องย้ําว่าไม่ได้เป็นการการันตีรายได้นะหวังว่าจะเจอกันในกลุ่มเนาะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับลาย id mjpo สนใจเจ็ดสองศูนย์นะครับทักมาตามน